สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะที่ช่องโบงเทเลอร์ค่ะวันนี้นะคะโบก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การหางานที่อังกฤษนะคะมีมาแชร์ว่าอะไรคือปัจจัยเป็นปัจจัยสำคัญในการหางานที่อังกฤษนะคะอันนี้เล่าจากประสบการณ์จริงๆเลยโบต้องขอบอกก่อนเลยนะคะโบก็ขอเริ่มแบบตั้งแต่ตอนที่เรียนมหาลัยเนาะคือตอนเรียนมหาลัยเนี่ยโบก็เหมือนถามทางมหาลัยว่าเราควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างในการที่จะไปสมัครงานทางมหาลัยก็ตอบมาเป็นบางส่วนบางอย่างเนาะเขาก็บอกว่าสิ่งแรกเลยก็คืออันดับหนึ่งวิชาเรียนของเราเนี่ยมันตรงกับสายที่เราจะไปทำงานหรือเปล่าอย่างที่สองก็อาจจะเป็นเกรดที่อังกฤษนะคะมหาลัยอังกฤษมันจะมี1 2 1 2 2หลังจาก2 2ไปอ่ะโบคิดว่าเขาจะไม่มีแล้วก็คือแบบแค่ผ่านอะไรแค่นี้ไปก็จะมีเกียรตินิยมดีเยี่ยมแล้วก็ดีแล้วก็ผ่านอะไรอย่างนี้เนาะก็นั่นแหละค่ะก็จะเป็นส่วนเกรดเนาะเรื่องเกรดก็สำคัญในการเข้าทำงานแต่โบจะมาบอกว่าทำไมโบได้เกรดแค่2 2แล้วโบถึงได้ทำงานได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าอันที่3ก็คือการฝึกงานก็คือประสบการณ์การทำงานถ้าเรามีอย่างเนี้ยมันจะช่วยทำให้ถึงแม้ว่าเราจะได้เกรดไม่ดีมากแต่มันจะช่วยให้เราไปสามารถสมัครงานได้เพราะว่าเขาจะดูว่าเราเคยทำงานมาแล้วแล้วเราเข้ากับคนได้ขนาดไหนเราทำงานผ่านตรงไหนมาบ้างโบคิดว่าการที่จะไปทำงานจริงๆอ่ะถ้าใครอยากจะทำงานอ่ะต้องมีประสบการณ์การทำงานนะคะแล้วทางบริษัทเขาจะรับพิจารณาอย่างสุดท้ายนะที่ไม่มีใครบอกโบเลยแต่โบคิดเองเพราะว่าเราไปทำงานมาใช่ไหมเราไปสมัครงานหางานนู่นนั่นนี่เองทุกอย่างโบคิดว่าบุคลิกภาพของเราแล้วก็ your personality ก็คือนิสัยส่วนตัวของเราอ่ะคือโบคิดว่ามันสำคัญกับการไปสมัครงานนะเหมือนเขาเรียกเข้าไปสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมถ้าเราบุคลิกภาพของเรามันไม่เข้ากับทีมของเขาอ่ะเขาก็จะไม่ให้งานเรานะลืมบอกไปอีกอย่างนึงอย่างที่5นะคะก็คือภาษานั่นแหละภาษาของเราที่จะใช้ในการทำงานในประเทศนั้นๆเนาะเหมือนโบทำงานที่เนี่ยโบก็ต้องพูดคุยกับลูกค้ามีมีตติ้งกับเจ้านายกับเพื่อนร่วมงานโทรทางโทรศัพท์เขียนอีเมลทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ต้องคือมันไม่มีใครที่จะมานั่งบอกเรานะว่าเอ้ยยูต้องเขียนแบบนี้นะยูต้องเขียนอย่างนี้ต้องคุยแบบนี้อะไรเงี้ยเรื่องภาษาเนี่ยก็สำคัญค่ะสรุปโบอยากจะขอเล่าเรื่องเกรดนิดนึงนะคือเกรดเนี่ยมันจะมีผลแค่จากที่เราจบไปจนถึง3ปีหลังจากที่เราจบสมมติโบจบ2017เกรดของโบเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีผลแค่ปีเดียวด้วยซ้ำโบสังเกตดูก็คือคนก็จะถามว่าโอเคยูได้คุณได้เกรดเท่าไหร่คะเราก็บอกไปแค่นี้เขาบอกโอเคแต่หลังจากนั้นถ้าเราไปสมัครงานต่อสมมติเราออกจากงานแล้วไปสมัครงานใหม่อย่างเงี้ยก็ไม่มีใครถามว่าคุณได้เกรดเท่าไหร่แล้วเขาก็ถามว่าประสบการณ์ของคุณเนี่ยคุณทำอะไรมาบ้างงานเก่าของคุณเนี่ยคุณมีหน้าที่ทำอะไรคือเขาจะถามแบบเกี่ยวกับงานที่คุณทำจริงๆมากกว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยโบสมัครไปกี่บริษัทกว่าจะมีคนแบบติดต่อเข้ามาแล้วเพื่อที่จะให้ไปสอบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยโบสมัครไปเยอะค่ะคิดว่าน่าจะถึง50บริษัทได้ที่อังกฤษมันจะสามารถสมัครงานได้ง่ายเพราะว่าเขาจะมีเว็บไซต์เราคลิกเข้าไปว่าอยากได้งานสายงานนี้อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแถบเลยเราก็เลือกอ่านดูว่าเราอยากจะสมัครอันไหนก็คือทำ CV ใช่ไหม CV ของเราก็ส่งไปทุกบริษัทอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนโทรมาบ้างโทรมาแล้วเขาแบบไม่โอเคกับเราเขาก็ไม่เรียกเราเข้าไปสัมภาษณ์แต่ก็มันก็จะมีบางบริษัทที่เขาโทรมาแล้วก็เขาโอเคนะเขาก็เรียกเราเข้าไปสัมภาษณ์ประสบการณ์จริงๆนะคะก็โบคิดว่าการหางานที่อังกฤษง่ายแล้วก็สะดวกสบายด้วยคือนอนอยู่บ้านนะหางานคนก็โทรมาแล้วแล้วเขาก็ถามคุณทำงานอะไรมาก่อนตอนนี้ทำไมคุณถึงหางานใหม่ทำไมถึงอยากทำงานใหม่อะไรเงี้ยเราก็ต้องอธิบายให้เขาไป
ให้เขาฟังว่าทำไมเราอยากจะหางานใหม่สิ่งที่เขาจะถามทางโทรศัพท์นะเขาจะถามว่าคุณรู้จักบริษัทเราได้ยังไงอาจจะมีคนถามนะคะว่าใช้เวลานานไหมหลังจากเรียนจบแล้วก็หางานโบกจำได้2อาทิตย์ก็ได้งานเลยเพราะเราจริงๆอยากได้งานเป็นเพราะมันเป็นเหมือนแบบ temporary replacement ก็คือเราเข้าไปทำงานก่อนสัก 3-4 เดือนแล้วเขาจะหาคนตัวจริงเข้ามาทำแต่คือตอนนั้นเราคิดว่าเราอยากจะทำงานใช่ไหมแล้วก็คือหาประสบการณ์ไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยก็เลยรับพอรับปุ๊บก็เข้าไปทำงาน3เดือนน่ะเราตั้งใจทำงานไงแล้วเขาก็เลยแบบว่าคนนี้น่าจะทำงานได้นะคือเราก็เก่งในระดับหนึ่งใช่ไหมเขาถึงตัดสินใจแบบโอเครับเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำสรุปก็ได้ทำงานเป็นพนักงานประจำหลังจากนั้นมาเราก็ทำงานไปเรื่อยๆแล้วพอทำงานไปสักพักรู้สึกว่าความรู้ที่เราได้รับมามันเต็มแล้วในบริษัทนี้ก็เปลี่ยนอีกบริษัทนึงก็เป็นหางานใหม่อีกในบริษัทนึงก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์เหมือนกันในการหางานใหม่โบอยากจะขอเล่าเรื่องประสบการณ์การทำงานนิดนึงคือถ้าเราจะไปสมัครงานเนี่ยเขาจะดูก่อนเลยว่าเรามีประสบการณ์อะไรมาบ้างถ้าคุณไม่มีประสบการณ์แต่ได้เกรดดีเขาอาจจะให้โอกาสคุณโดยที่แบบว่าโอเคเรียกเข้าไปสัมภาษณ์งานนะแต่เขาอาจจะไม่ให้งานคุณเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกว่าจะเอาคนนี้เข้ามาทำงานแต่เขายังไม่มีประสบการณ์เลยเขาอาจจะเก่งนะแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาทำงานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละโบถึงคิดว่าการมีประสบการณ์การทำงานเนี่ยเป็นประโยชน์มากในการหางานที่ต่างประเทศนะคะจำได้ไหมคะที่โบบอกว่าโบจบออกมาแล้วได้เกรดแค่2.2ประมาณ B กลางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่โบสามารถหางานได้เป็นเพราะว่าตอนที่โบเรียนอยู่มหาลัยอ่ะโบสมัครไปฝึกงาน1ปีเต็มจริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วมันเรียนจริงๆอ่ะจบได้3ปีแต่คือโบยื้อไปเป็น4ปีเพราะว่า1ปีปีที่3มาแล้วโบไปฝึกงานโบแบบดีใจมากที่ตัดสินใจไปเพราะว่ามันช่วยในการหางานของโบในปีแรกหลังจากจบมหาลัยนะคือมันก็มีนะคะที่แบบมีคนโทรมาแล้วก็บอกว่าคุณได้เกรดเท่าไหร่เราบอกว่า2.2โอเค thank you ก็ไม่ติดต่อเราใหม่เลยเราก็ไม่มีแบบว่าสิ้นหวังไงก็คือคิดว่าทำไมคุณยังไม่ได้คุยกับฉันเลยอ่ะแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าฉันทำงานได้หรือไม่ได้คือเราไม่แบบไม่ซีเรียสเลยนะคะแล้วก็รอคนที่เขาแบบจะเรียกเราสอบสัมภาษณ์มากกว่าก็มีบริษัทโทรเข้ามาแล้วก็เรียกเราไปสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมพอสอบสัมภาษณ์ปุ๊บไม่เห็นต้องแบบรอกี่วันเลยก็แบบโทรมาเลยวันเดียวโทรมา Would you like to work for us? Would you like to come and work with us? บอกว่าโอเคคือเกรดแต่มันเกี่ยวนะคะแต่ว่าบอกว่าไอประสบการณ์การทำงานกับบุคลิกภาพของเรานิสัยของเราอะมันจะช่วยในการหางานของเรามากๆคือบางคนนะเราไปสมัครงานอะอาจจะพูดไปในเชิงที่แบบว่าฉันเก่งนะเธอต้องเอาฉันไปทำงานนะ too confident แล้วแบบทำให้คนที่สัมภาษณ์มีความรู้สึกว่า this person is too much too full of themselves อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโบก็เลยคิดว่าเรื่องนิสัยใจคอแล้วก็บุคลิกภาพของเราเป็นสิ่งสำคัญเพราะอันเนี้ยเกิดขึ้นจริงในชีวิตเลยคือมันมีครั้งหนึ่งที่โบได้ทำงานอยู่บริษัทหนึ่งของที่อังกฤษนะมันมีคนมาสมัครงานแล้วก็เจ้านายเขาก็ให้ดูแบบเหมือน CV อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกว่าโอเคคนนี้น่าจะได้คนนี้น่าจะได้เราก็เลือกเขาเข้ามาใช่ไหมให้มาสอบสัมภาษณ์พอเราสอบสัมภาษณ์ปุ๊บเขาก็มานั่งแบบนั่งคุยกับเราอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่านิสัยเขาไม่น่าจะเข้ากับทีมของเราได้คนนี้น่าจะเข้ากับทีมของเราได้คนนู้นน่าจะเข้ากับทีมของเราได้เราก็จะเลือกคนที่เรามีความรู้สึกว่ามันจะเข้ากับทีมของเราได้คือเราจะมานั่งคุยกันไงแล้วทุกคนก็แบบมีความรู้สึกว่าฉันคิดเห็นเหมือนเธอนะฉันคิดเห็นเหมือนเธอนะโอเคคนนี้เขาอาจจะเก่งนะแต่คือเขาไม่สามารถที่จะ
เข้ากับทีมเราได้แล้วมันก็จะเสียเวลาเรามากกว่าแล้วก็เสียเวลาเขามากกว่าก็ปล่อยให้เขาไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีไงคือเนี่ยทำไมโบถึงบอกว่านิสัยใจคอ personality แล้วก็บุคลิกภาพของเราเนี่ยมันสำคัญในการหางานเหมือนกันนะคะโบขอสรุปเลยนะคะสิ่งที่สำคัญในการที่จะหางานเนาะถ้าเราเป็นคนต่างพื้นที่อันดับแรกก็คือสายการเรียนของคุณเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับสายที่คุณจะไปทำงานหรือเปล่าอันที่สองก็คือเกรดผลการเรียนนะคะอันที่สามเนี่ยประสบการณ์การทำงานของเราโดยตรงนะคะอันที่สี่นะคะก็คือบุคลิกภาพแล้วก็นิสัยใจคอของเรานะคะนิสัยส่วนตัวของเราอันที่ห้าก็คือภาษานั้นที่เราจะเอาไปสมัครงานในประเทศนั้นนะคะโบก็หวังว่าสิ่งที่โบแชร์ไปวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้หรือใครที่แบบว่ากำลังหาข้อมูลว่าถ้าอยากจะทำงานต่างประเทศเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะหางานได้เนาะโบก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะคะที่กำลังหางานในประเทศตัวเองหรือว่าหางานในต่างประเทศนะคะเราสามารถทำได้ค่ะสู้ๆนะคะสำหรับวันนี้โบก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามกันอีกแล้วนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด subscribe ข้างล่างด้วยนะคะโบก็อยากจะขอฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้เพราะว่าเราก็มีโควิดแบบกระจายทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะโบขอเอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะBye-bye.